อย่าให้อีตั้มอยู่กับผ้าอย่าให้อีตั้มอยู่กับวิกเอ้าคุณพี่เหรอนี่อะไรนี่อะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่าน่าจะมาพร้อมวิกโทษนะฮะไม่ใช้หรอกค่ะสีนี้ใช้สีแดงแต่วันเนี้ยหยุดเจ้าชู้หรือยังหยุดแล้วตอนนี้เหรอหยุดเลยเหรอเพราะกลัวบาปกรรมสนับสนุนโดย Trelegina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelegina Delicia หมอนที่ทุกบ้านควรมีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการฝากต่อปากนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆนะไม่อยากเชิญเพิ่งตกว่าไม่อยากเชิญแต่ว่าอ่ะก็ต้องเชิญเพราะว่างานเขาก็บางจังๆเหมือนกันอะไรวะเนี่ยอะไรอุ้ยเทียบรถอุ้ยเทียบรถอุ้ยผู้ชายเทียบรถเที่ยวไหมคะเท่าไหร่คะปีค่ะตอนเนี้ยฮะปีหรอค่ะไม่เอาอะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณจะมาบอกพี่กัดเด็ดมีตรงไหนมีอะไรยังไงถูกแล้วดีเออถูกแล้วดีของถูกแล้วของดีแต่ว่าเนี้ยให้มาเปิดที่รถเนี่ยคืออะไรมีมีนี้ดิวคืออะไรคืออะไรนี่เฮ้ยอะไรมีอะไรปะเนี่ยไม่มีโอเคไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมที่นอนถูกไหมที่นอนหมาแล้วมีอะไรอีกอ๋อที่นอนหมาที่นอนหมาที่นอนหมาเออโอ้โหนี่ตั้มคุณพกเยอะมากนะรองเท้าส่วนใหญ่รองเท้าบิ๊กมีนะบิ๊กมีนะคืออย่างเงี้ยงานแสดงเข้าเลยนะคืออย่าให้อีตั้มอยู่กับผ้าอย่าให้อีตั้มอยู่กับวิกเสียทรงแต่เปิดรายการเลยหัวกูเอ้าได้แล้วโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพอดเออเหนื่อยว่ะเอาจริงๆนะพี่ถามก่อนได้ป่ะคุณเป็นคนชอบเล่นวิกมากเลยเหรอแบบผมแล้วตกใจอยู่ว่ามันอยู่ท้ายรถนี่วะเอาจริงคือให้พี่มาดูอะไรดูรองเท้าของสะสมหรอเป็นสิ่งที่แบบว่าชอบอันนี้แค่ส่วนหนึ่งถูกป่ะแค่ส่วนหนึ่งไม่แล้วทำไมถึงต้องเป็นรองเท้าทำไมคุณชอบรองเท้าเพราะว่าเพราะผมเป็นโรคจิตที่ว่าเวลาเดินที่ไหนจะชอบให้คนมองเท้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่เคยเห็นไหมไม่เคยพี่เคยเห็นเคยเห็นแต่สีน้ำตาลอ่ะสีดำอ่ะถูกอ่ะสีขาวเล่นอารีเอ้ยไปเอามาจากไหนได้ปีมาแจ็คแฟนฉันให้มาเพราะอะไรที่เอามาให้รู้ไหมมันเคยหลอกขายของผมแล้วผมโป๊ะโป๊ะแตกมันก็เลยเอาเนี้ยมาทดแทนทดแทนแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่อะไรนี่อะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่าน่าจะมาพร้อมวิกรู้แค่นี้โทษนะคะไม่ใช้หรอกค่ะสีใช้สีแดงสีไม่ใช่แล้วครับคือเราเอามาแกล้งเขาไม่มีอะไรเดี๋ยวนะรายการพี่เนี่ยก็คือให้มาบอกพิกัดเด็ดของถูกมึงเอามาโชว์รองเท้าทำไมเพราะว่าของถูกและดีที่ผมเอามาบอกต่อทุกคนวันนี้คือมันเกี่ยวกับเท้าสำหรับคนมีกลิ่นเท้านี่แปลว่าคุณเป็นคนมีกลิ่นเท้าใช่เพราะฉะนั้นคุณมีวิธีแก้มีแล้วไม่ได้ของแพงด้วยไม่แพงแล้วเดี๋ยวขึ้นไปคุยกันโอเคไปครับคุณเจ้าขาเดี๋ยวเราเข้าที่สตูกันเดี๋ยวพูดคุยเนี่ยสุดสัตว์เปรี้ยวปากเลยคุณเจ้าลัดมากครับไปครับกลับมาคุยกันตรงนี้ตั้มบอกว่าตั้มเป็นคนเท้าเหม็นเอาจริงทำไมถึงยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเท้าเหม็นที่กล้ายอมรับทุกวันนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่เหม็นแล้วไงแปลว่าคุณมีวิธีใช่วิธีของคุณมีอะไรบ้างวิธีของผมอ่ะครับผมนี่สิ่งที่เราต้องมีพี่ยังไม่อยากกินผัดกะเพราออกไปก่อนนี่เป็นของโบราณคุณพูดจริงปะเนี่ยคุณแม่แนะนำกะเพราเหรอคือตอนเด็กกับพี่ผมเป็นคนเท้าเหม็นมากรองเท้าเนี่ยมันคู่เดียวเป็นวันถูกไหมแล้วเหงื่อมันออกเหงื่อที่เท้าเพราะเราใส่ถุงเท้าด้วยถูกป่ะถูกแล้วเตะบอลเรานู่นนี่นั่นใช่ไหมเด็กผู้ชายมันจะเหม็นมากทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะอ่ะลองไม่เชื่อเชื่อนะคนเชื่ออ่ะไม่เป็นไรมากะเพรามันช่วยอะไรอ่ะพี่ไม่เคยได้ยินนะตอนแรกผมไม่รู้เลยเออแม่ผมเลยเราก็ยัดใบกะเพราเข้าไปเข้าไปในรองเท้าเข้าไปในรองเท้าเออทีนี้น่ะเรียนพระพุทธศาสนากินหายโอ้โหเป็นกะเพราเน่าทีเนี้ยคนรู้เลยเพราะมันเป็นลิมิเต็ดมันไม่เหมือนกินชาวบ้านชอบผ่านกะเพราไปเพราะกะเพราไม่ได้ผลกะเพราไม่ได้ผลอ่ะมาที่ทานทานเนี่ยเขาบอกว่าการดับกลิ่นดูดกลิ่นดูดกลิ่นชอบเอาไปแช่ในที่เย็นกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมผมเลยเอาทานเอาใส่ลงไปใส่รองเท้าทิ้งไว้ทิ้งไว้เอาอีกวิชาเดิมพอถอดออกมาเพื่อจะกราบเบญจางคประดิษฐ์ปุ๊บโอ้เพื่อนหน้าดำอะ ถามว่าทำไมเพื่อนหน้าดำกราบต่อจากกูเท้าอยู่ดิ
เสื้อหน้าดำอ่ะคือมันทิ้งเศษผงเศษอะไรเอาไว้ใช่แล้วถุงเท้าดำปี่เลยทีเนี้ยเออไม่เวิร์กไม่เวิร์กวิธีต่อไปนี่สารส้มวิธีการทำสารส้มพี่มันอาจจะแบบยากนิดนึงแกว่งออกแกว่งสารส้มพอได้ที่เรานำใส่ขวดสเปรย์แล้วพี่ก็นี่เสร็จปั๊บใช่ไหมเราจะให้เท้าเรามันหายเหม็นใช่ไหมเราใส่ขวดเสร็จปั๊บเราเอาเท้าเราจุ่มลงไปขอโทษนะโอ้ยถ้าฉีดมีดสิจะต้องลงไปทำไมขอโทษขอโทษแล้วก็นี่แล้วก็ฉีดโอ้ยรำคาญแล้วก็ฉีดฉีดลงไปเลยเสร็จปั๊บเราจะแบบให้มีกลิ่นหอมหน่อยทาแป้งให้มันลื่นๆให้มันแบบว่าใส่ถุงเท้าได้สบายทาแป้งลงไปเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะวิธีนี้ได้ผลได้ผลจะบอกว่าได้ผลแต่ว่าถามว่ามันใช้เวลาไหมใช้เวลาคุณมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมมีพูดจริงเพราะผมก็เป็นเด็กขี้เกียจเหมือนกันผมเจออันนี้ถามว่ามันใช้ได้มันใช้ได้แต่มันเสียเวลานี่เลยพี่นี่ไม่ได้ลูกค้าอะไรหรืออะไรนะไม่ใช่ลูกค้าเป็นสิ่งที่คุณเอามาแนะนำใช่มันราคาหลักสิบเต่าเหยียบโลกมึงจบตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมก็คือคุณทาเป็นแป้งเลยถูกป่ะใช่อ๋อในที่ขอดูนี่มันเป็นยังก็คือเป็นสารสกัดของธรรมชาติถูกต้องแล้วก็ทำให้เหมือนแบบเท้าแห้งสบายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้เรามีวิธีนี้แล้วอันนี้เป็นวิธีที่ตั้มแนะนำแต่ตัวเนี้ยหาซื้อได้ที่ไหนคุณแนะนำก่อนหาซื้อได้ทั่วไปเลยร้านสะดวกซื้อนะครับหรือแอดไลน์มานะไลน์แอดนะฮะขายของอันนี้ร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็มีร้านขายของชำก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งต่างๆมีหมดเพราะฉะนั้นราคาไม่กี่บาทนะสามารถที่จะช่วยได้จริงๆนะเรื่องนี้อ่ะโอเคผ่านไปแต่พอตอนนี้เขากลิ่นตัวหอมกลิ่นกายหอมกลิ่นเท้าหอมเอาสิผู้หญิงติดกันให้ตึกไม่ขนาดนั้นหรอกไม่แต่คุณน่ะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ไหมสนับสนุนโดยกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเต่าโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุด Demon X Series ทีมิกชาสมุนไพรไทยแต่พอตอนนี้เขากลิ่นตัวหอมกลิ่นกายหอมกลิ่นเท้าหอมเอาสิผู้หญิงติดกันให้ตื่นไม่ขนาดนั้นหรอกไม่แต่คุณน่ะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ไหมถ้ามีคนคบไม่เจ้าชู้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไม่มีไม่ได้ตัดสินใจว่าคนไหนเป็นแฟนเราเราเต็มที่เลยเราก็เต็มที่ไหนลองเล่าสิบุรีรัมย์อันนั้นมีแฟนไหมอันนั้นเริ่มมีคนคุยเริ่มมีคนคุยถ้าเกิดเอาแมสออกหน้ามุกแรกมากเลยแต่อย่างนี้เทศกาลหนึ่งเป็นเทศกาลคืนความสุขให้กับคุณแต่มันไม่มีมา2ปีแล้วโอ้โหโคตรแย่เลยเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ก็ปกติเวลาเราไปเราก็ปาร์ตี้เที่ยวกันเพื่อนๆคือมันทำให้แบบคุณรู้สึกตัวแม้ว่าคุณเลวหรืออะไรถือว่าเป็นเทศกาลที่แบบคุณสามารถจะจีบผู้หญิงได้เยอะอย่าเรียกว่าจีบเรียกว่าเรามีความสุขร่วมกันในค่ำคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเคยตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าคุณมีลูกสาวไม่ต้องกลัวกรรมเนี่ยอยู่ที่หลังมึงละคือกลัวยอมรับว่ากลัวกลัวมากกลัวตั้งแต่หลานเลยเพราะตอนนี้หลานผมอะประมาณม.4กำลังแบบกำลังโตถ้าให้เลือกมีลูกจะเลือกมีลูกลูกชายผมเคยจะเลี้ยงหลานผมและหลานสาวผมให้เป็นทอมนะผมตีกับแม่ผมนะเอาลิขสิทธิ์ที่หลานพาตอนนี้แต่เราไม่รู้ไงว่าอนาคตอะถ้าเกิดคุณต้องมีลูกสาวถ้าลูกบอกว่าพ่อหนูขอไปเที่ยวสงกรานต์ได้ไหมซึ่งเป็นเทศกาลคืนความสุขของพ่อเลยผมจะไม่ห้ามผมจะสอนลูกให้ลูกรู้ว่าเหลี่ยมผู้ชายคืออะไรบ้างอาจจะเจออย่างนี้อาจจะมีอย่างนี้อาจจะมีอย่างนั้นป้องกันยังไงฉลาดกว่าเขายังไงคงสอนไปแนวๆนั้นว่าจะเจออะไรบ้างถ้าไม่ได้แต่สร้างเกาะป้องกันได้และคือทำได้แค่เตือนแค่บอกแล้วก็กล้าบอกตรงๆว่ามีมุมไหนบ้างถูกไหมใช่อันนี้เป็นวิธีของคุณเพราะคุณเป็นผู้ชายเจ้าชู้วันหนึ่งคุณก็ต้องเจอแต่วันนี้หยุดเจ้าชู้หรือยังหยุดแล้วพูดจริงไม่จริงหยุดแล้วไม่ใช่ไม่มีมึงหลุกหลิกใครวะไม่มีมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีณตอนนี้มีแฟนไหมมีมีคนคุยเลยมีคนคุยเลยมีคนคุยมีคนคุยเขารู้ไหมอดีตเราที่ผ่านมารู้เพราะว่าผมก็พลาดมาแล้ว2ครั้งคือถ้าครั้งที่3นี่คือจบเลยจบแล้วแต่นี่คือเขาให้อภัยมาตลอดมึงโทรทำไมโทรหากูทำไมตีหนึ่งตีสองก็โทรทำไมคิดถึงไงกลางวันเนี่ยมึงไม่เคยนึกถึงกูเลยหรอจังหวะนั้นมันไม่เหมือนเดิมแล้วมึงโทรครั้งหนึ่งมึงโทรสองครั้งมึงโทรสามครั้งมึงโทรสี่ครั้งมึงเอาจนกูตื่นอะแล้วมึงรู้ไหมว่าอายุเท่ากูเนี่ยถ้าตื่นแล้วเนี่ยกูทำใจหลับอีกทีมันยาก
จังหวะนั้นนะคุยกันแล้วพี่นี้มันไม่น่านอนนะเว้ยเที่ยงคืนกว่ามึงเอาอะไรคิดคือวันนั้นเนี่ยกำลังสนุกสนานสามนั่งกันอยู่3คนเหงาๆเลยคือนั่งคุยกับพี่นี้นู่นนี่นั่งรอเฮ้ยโทรหามันใช่ไหมคิดถึงว่าตอนกี่โมงเที่ยงคืนกว่ามีความคิดถึงแต่มึงไม่มีมารยาทเลยแต่จริงๆก็คือสนิทกันอยู่แล้วกับตั้มเนี่ยคุยอะไรก็ได้ไม่โกรธเพราะว่าคิดถึงมันเหมือนกันคือต้องบอกว่ากับตั้มเนี่ยที่ได้ทำรายการหนึ่งคู่กันอะตั้มนะเป็นคนเสนอชื่อชนีเข้าไปนะนี่คือคนปลุกปั้นนะคือเราอะจะไม่ได้ทำรายการนี้ถ้าตั้มอะไม่เสนอชื่อเราเข้าไปว่าอยากทำกับเราไม่แล้วผมเคยออกรายการกับเขาแล้วผมรู้สึกว่าอยากทำรายการด้วยเพราะรู้สึกว่าน่าจะมัดและน่าจะได้อะไรจากเขาเหมือนกันทางพี่ที่เขาทำจะทำรายการเนี่ยเขาก็ถามเราว่าอยากได้รายการมูสนุกเลยอะสนุกเลยอะสัมภาษณ์ผมบอกว่าถ้าเอาครบเลยนะร้องเล่นสนุกบ้าเลยนะซาร่าฮอลเลอร์คิดไปนะชื่อแรกคือพี่ซานี้เลยเออจริงอะนะตอนแรกบอกว่าเฮ้ยทำไมตั้มถึงอยากทำงานด้วยเพราะว่าเราเคยทำงานกับน้องแล้วเรารู้สึกว่าตั้มเป็นคนน่ารักเล่นสนุกได้พอจบงานปุ๊บเขามีสัมมาคารวะใช่ตอนแรกอะผมยอมรับผมเก่งมากเว้ยพิธีกรหมายถึงว่าเห็นว่าสนุกแต่ไม่รู้ทำงานด้วยกันจะเป็นยังไงใช่ไม่รู้ว่าจริงๆอะตัวจริงๆอะเป็นยังไงเราค่อนข้างเก่งคุณพิธีกร20รายการคุณซานี้เขาอาจจะสนุกหน้ากล้องหลังกล้องอะเราไม่รู้พอเจอกันวันแรกปึ้งโอ้โหวันแรกปุ๊บเหตุการณ์ที่ไม่กล้าคิดก็เกิดขึ้นจะจับของผมซะแล้วก็อยากสนิทไงอยากสนิทตะกะพี่แบบแปลกมากเลยคือจะสนิทกับคนก็คือจะจับของเขาเนี่ยหรอมันถูกใจเอ้าเราจะจับใครเนี่ยเราไม่ได้จับสุ่ม4สุ่ม5เราต้องจับคนที่เรารู้สึกว่าว่าสนิทได้เป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็อะไรก็รู้สึกว่าโอ้โหคือนอกกล้องในกล้องก็คือเหมือนกันเลยอะรู้สึกว่าแบบคือคนแบบนี้คือแบบชอบผมชอบผมสนุกรู้สึกว่าคุยเล่นสนุกเฮฮาคือมันต้องมีความสูงแต่หลังกองนั่นแหละก่อนที่จะไปออกก่อนที่จะไปออกถูกต้องอยากให้ตั้มเมาส์ปากต่อปากเรื่องพี่ตามนี้ครับสนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina Booty Fix อุปกรณ์ออกกำลังกายยั่งยืน Booty Fix ยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มกูก็มีเรื่องมึงเยอะนะเนียนคือไม่เมาอะไรหรอกก็แค่น้อยใจเพราะพักหลังทำ cover เพลงไงทำ cover เพลงบ่อยแล้วแบบเอ๊ะทำไมปกติเวลาเราทำข้อช่อง cover เพลงเนี้ยก็จะมีแขกรับเชิญหลายคนไปคบกับคนนู้นคนนี้กูเกรงกูจะชวนมึงอยู่เห็นมีแต่คนเดียวอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะตอนนี้ทำ cover อยู่คนนึงที่นึกอ่ะก็เป็นตั้มแหละแต่ว่าณตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นเขาทำแล้วแบบเรารู้สึกดีนะอันนี้บอกคนอื่นๆไว้ด้วยว่าพวกเราอ่ะศิลปินดาราทุกคนอ่ะงานจางนะเราต้องยอมรับนะกว่าเราจะได้ออกกองกว่าเราจะได้ถ่ายอะไรคือมาตรการเยอะมากแล้วบางกองก็ไม่ให้ถ่ายละครบางเรื่องก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะยังออกไปช่วยเหลือคนอื่นนะตั้มพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเริ่มจากอะไรแบบว่าคือเอาความดีมากตั้งแต่ที่พูดมาไม่มีความดีเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยตอบรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีแขกรับเชิญคนสวยนะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับอีกคนนึงก่อนค่ะต้อนรับเลยค่ะพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี้สวัสดีค่ะโอ้ยอยากจะแต่ไม่ได้สถานการณ์นะคะพี่ปุ้ยใช้ปากเก่งมากเอ้ารู้ได้ไงอ่ะนี่ไงก็หนูดูพี่ปุ้ยมาตลอดไงจริงเปล่าดีที่หนูบอกเพราะตอนแรกกับหมอดูไว้บอกว่าจะเป็นผู้หญิงที่ใช้ปากเก่งจะได้เงินจากการใช้ปากตอนแรกตกใจมากเอ๊ะเราจะไปใช้กับเรื่องอะไรนั่นน่ะสิตอนนี้เคยเห็นพี่ปุ้ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอางี้แล้วกัน25 26ได้ไหมอ่ะน่าจะก่อนหน้านั้นเพราะจริงๆพี่ปุ้ยเริ่มงานปี36เป็นทั้งนักข่าวหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างก็คือนั่นแหละก็คือใช้ปากเก่งจนมาถึงวันเนี้ยพี่ปุ้ยอายุ51แล้วนะแต่อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจที่เห็นว่าเอ้ยหน้า51ทำไมมันเป็นขนาดนี้ก่อนที่มันจะเป็นขนาดเนี้ยมันก็เหมือนคุณผู้ชมทั่วไปแหละปัญหาไม่ต่างกันคนวัย51หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เกิดความแห้งเกิดอะไรริ้วรอยโดยเฉพาะรอบดวงตาอันนี้ไม่ยิ้มนะมันก็จะเป็นจีบๆอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะตรงบริเวณตรงเนี้ยหางตาเป็นจีบติดกันอย่างนี้เลยค่ะตรงบริเวณปากคุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นมุมเนี่ยตรงร่องแก้มคุณเห็นไหมแล้วข้างล่างร่องแก้มด้านขวานั่นคือร่องน้ำหมากค่ะโหนกแก้มจะเห็นชัดมากเลยว่ามันมี
จุดดำจุดแดงโห้ยอันนั้นนะใครเป็นก็แก่หมดอ้าวแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะเพราะว่าเวลาเรานั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเชื่อว่าหลายคนก็คงคิดเหมือนกันซันนี่ก็คงคิดเหมือนกันของเยอะมากใช่สินค้ามันเยอะอ่ะมันก็เลือกยากเหมือนกันนะพี่ปุ้ยถูกอันนี้คิดเหมือนกันเลยว่าโอ้โหคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาดีนะอุ้ยตายละมันดูดีไปหมดทุกอย่างเลยที่จะเลือกจากอะไรเลือกจากสายตาเราคงไม่ได้แน่เราลองเลือกจากคนที่เขาใช้จริงแล้วเขาเห็นผลจริงดีไหมอย่างพี่ปุ้ยอ่ะพี่ปุ้ยเจอกับพี่ปุ๋ยนิทัศน์อายุ60กว่าเป็นผู้ชายแท้ๆแค่แต่งหญิงพี่ปุ๋ยเนี่ยพอเห็นหน้าพี่ปุ๋ยบอกว่าโอ้โหถ้าปัญหามันเยอะขนาดเนี้ยลองเชื่อพี่ปุ๋ยสักครั้งไหมเขาก็เลยแนะนำให้พี่ปุ้ยรู้จักกับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกระปุกแดงกระปุกนี้เซรั่มไทลาจิน่าซึ่งปีนี้เขาขายมาเป็นขึ้นปีที่13ละพี่ปุ๋ยก็บอกว่าเอ้ยปุ้ยมันเป็นเซรั่มก็จริงนะแต่ว่ามันเข้มข้นมากแบบนี้นะตอนแรกที่เราเห็นโอ้ยตายแล้วกลัวว่ามันจะเหนียวเอาว่าเชื่อพี่ปุ๋ยแต่ไม่เชื่อใจตัวเองเพราะตัวเองนอกจากจะ51แล้วยังแพ้ง่ายด้วยก็เลยเอามาลองกรอบหน้าก่อนเอ้ยถ้ามันคันถ้ามันเบิร์นถ้ามันแสบมันแดงก็จะโอเคไม่ก็ไม่เจอกันเอาอย่างนี้แล้วกันโอ้ยเดชบุญคุณผู้ชมมันรอดคราวนี้ก็เชื่อพี่ปุ๋ยเลยกระปุกเดียวใช้ทั้งหน้าไม่ต้องไปคิดเยอะเราอายุมากแล้วรอบดวงตาคอเนินอกใช้หมดเลยค่ะช่วงแรกที่ใช้ยอมรับเขาเลยสำหรับเซรั่มไทลาจิน่าเขาชุ่มชื้นจริงๆคุณผู้ชมแล้วพอใช้ไปสักระยะเนี่ยไอ้จีบๆที่เราบอกว่ามันติดกันเนี่ยรอบหางตาเนี่ยค่ะหรือว่ารอบตานะคะคุณผู้ชมแล้วบริเวณโหนกแก้มที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันเป็นจุดๆเห็นชัดๆอ่ะมันก็แลดูเบาบางแล้วก็จางลงเอาเป็นชนิดที่ว่าวันเนี้ยทาแป้งฝุ่นได้อ่ะออกจากบ้านได้คือไม่ต้องแบบถึงขั้นรองพื้นเยอะๆนะพี่ปุ้ยไม่ต้องเลยหน้าพี่ปุ้ยวัย51ตอนเนี้ยกลับมาได้เท่านี้นะพี่ปุ้ยแฮปปี้แล้วพอใจแล้วขออนุญาตถอดหน้ากากแต่จะไม่พูดนะคะยินดีค่ะโอ้โหแล้วก็ลองเชื่อพี่ปุ้ยสักครั้งอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ายังไม่ต้องคิดเรื่องเงินหรอกคิดแค่ว่าจะเป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นโปรวันนี้เป็นเซรั่มล้วนๆ4กระปุกเลยมันคุ้มมากยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปที่1577ขอแค่2ตุ๊ดสองตุ๊ดเอาสิทธิ์เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะคะให้แค่200สายนะโทรมาตอนนี้ที่1577หรือว่า LINE @thailagina ค่ะ1แถม1แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ไปอีก2กระปุกเป็น4กระปุกสำหรับเซรั่มล้วนๆยังไม่พอค่ะยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชมจะได้นี่ค่ะเป็นหน้ากากผ้าลายดอกไม้ลายใหม่จาก Thailagina 5ชิ้นแบบนี้ทั้งหมด 7,800 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นและทั้งหมดนี้นะคะเต็มไม้เต็มมือแบบนี้ใช้ไปจุกๆเลยค่ะ3เดือนหารมาให้แล้วตกวันละ35บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมไม่ต้องรอนะคะขอแค่โทรมาตอนนี้1577กดเอาสิทธิ์ของเราไว้ก่อนซื้อไม่ซื้อค่อยไปตัดสินใจทีหลังยังไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเจอกันข้างนอกนะคะชอบถามมากเลยบอกว่าขอส่วนลดได้ไหมจะบอกให้ว่าโปรวันนี้มันยิ่งกว่าส่วนลดที่ขอแล้วถามย้ำถามซ้ำกันอยู่นั่นแหละว่าใช้จริงหรือเปล่าอุ้ยไม่รู้จะพูดยังไงละใช้มาปีนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะคุณอยากจะบอกว่าใช้ไปเถอะค่ะคุณผู้ชมต้องรีบโทรนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดจริงๆพี่ปุ้ยจ๋าพอเป็นโปรเซรั่มอ่ะคนโทรเยอะมากหนูขอสายเพิ่มได้ไหมจากจะบอกอย่างนี้นะคะโปรวันนี้ค่ะประจำจะรู้ว่าถ้าเจอต้องจองเพราะมันคุ้มเป็นเซรั่มล้วน4กระปุกวันนี้คุณผู้ชมเงินเอาไว้ทีหลังแต่คุณผู้ชมต้องจองและขอตอบคำถามของซันนี่เมื่อสักครู่วันนี้เพิ่มสายไม่ได้จริงๆค่ะเพราะนั้นตอนนี้ยังโทรไปก่อนทันแน่นอนค่ะคุณผู้ชมโทรไปที่1577หรือว่า LINE @thailagina ค่ะ1แถม1นะคะเขาให้พกพาอีก2เป็น4กระปุกแล้วนะคะยังไม่พอค่ะเขาให้หน้ากากผ้าลายดอกไม้ไปอีก5ชิ้นแบบนี้ 2,900 บาทใช้ได้3เดือนหารมาให้แล้วตกวันละ35บาทวันนี้เพิ่มสายไม่ได้แล้วจริงๆ200สายสุดท้ายค่ะก็มีใครใช้บ้างและเป็นผู้ใช้จริงด้วยนะคะอหมูดีหลกค่ะพี่บุ๋มบรรณัดดาพี่ปานธนพรพี่นีโน่และล่าสุดพี่คิมเจนนิเฟอร์คิมทุกคนเป็นผู้ใช้จริงของไทลาจิน่าเพราะถ้าไม่ใช้จริงทางแบรนด์เขาไม่ให้มาพูดอุ๊ยมันดีตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะโปรเซรั่มล้วนๆคุ้มแบบนี้เขาจะไม่ให้บ่อยๆแล้วนะคะถ้าเจอแล้วคุณผู้ชมต้องรีบกดเอาสิทธิ์ของตัวเองไว้ก่อนโทรมาตอนนี้นะคะที่1577หรือว่า LINE @thailagina 1แถม1แล้วก็แถมพกพาอีก2เป็นเซรั่มล้วนๆ4กระปุกยังไม่พอค่ะให้หน้ากากผ้าอีก1เป็น5ชิ้น 2,900 บาทที่1577วันนี้เงินเดือนยังไม่ออกยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรค่ะ
ขอให้กดโทรมาจองไว้ก่อนเท่านั้นเองส่งฟรีรูดบัตรได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายคุณผู้ชมอย่าลืมโทรมาตอนนี้ที่1577ค่ะค่ะโปรนี้คุ้มมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบเลยค่ะรีบจองก่อนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยพี่มนต์วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคือจริงๆอ่ะคืออยู่บ้านอ่ะมันก็เบื่อแล้วเราก็นั่งแต่ดูข่าวดูข่าวคนนู้นเดือดร้อนชุมชนนี้หุยเข้าไม่ถึงมีเพื่อนๆส่งมาอะไรอย่างเงี้ยมีในไดเรกมีอะไรอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเราก็อยู่ว่างๆเราออกไปแบบนั่งแพ็คของทำถุงยางชีพพอคนเห็นภาพอ่ะก็เริ่มเยอะพี่นี้ทีเนี้ยเราก็ต้องเริ่มออกไปทำเยอะแล้วทีเนี้ยพอคนเห็นภาพปุ๊บพี่คะบ้านหนูก็เดือดร้อนนะคะตรงหนูก็มีนะคะตรงนู้นก็มีนะครับผมก็จะเลือกดูว่าตรงไหนมันเข้าไม่ถึงจริงๆคนน้อยจริงๆวะก็ไปแล้วมันรู้สึกดีมากนี่เอาจริงๆตอนนี้พอเราเห็นปัญหาของเราอะเรามองปัญหาเราก็คิดว่ามันใหญ่แล้วแต่ความจริงพอเราลงไปในจุดที่เขาไม่ถึงจริงๆอะเราจะรู้ว่าปัญหาเขามันเยอะกว่าเรามากแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ต่อให้เรามีเล็กมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังพอที่จะไปช่วยไปเจือจุนเขาได้คือตรงนี้มันคือปลายเหตุแหละตรงนี้มันคือปลายเหตุแต่แบบเราก็ทำใจไม่ได้เราคนไทยอ่ะเนาะเราทำใจไม่ได้หรอกที่จะช่วยเหลือไอ้ช่วยก็ช่วยวันนี้แบบดีใจมากจริงๆที่ได้เห็นอีกมุมนึงของน้องคนนี้นะเอาจริงๆซันนี่เห็นมาตลอดนะเขามีความตลกครอบอยู่ในตัวเขาแต่ว่าสิ่งที่มันครอบอยู่เนี่ยก็คือความดีของเขาในจิตใจของเขานี่แหละวันนี้ขอบคุณตั้มมากๆนะคะขอบคุณนะคะตั้มก่อนจะลาตั้มนะคะเราบอกเลยว่าวันนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะคำถามนะคะฟังให้ดีๆค่ะตั้มเจออะไรท้ายรถตัวเองที่ไม่ใช่ของตัวเองนะตอบคำถามมาค่ะในเพจรายการปากต่อปากนะคะของรางวัลค่ะเราแจกหมอนรองหลังของเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะตอบมาตอนนี้เลยนะคะในเพจรายการของเราค่ะรออยู่นะของรางวัลรออยู่จ้าไม่บอกหรอกไม่ใบหรอกว่าอะไร พูดเลยเธอไม่รู้หรอกเธอตอบไม่ถูกเธอปิดรายการให้ฉันหน่อยได้ไหมบอกวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะตั้มวันนี้ขอบคุณด้วยนะพวกเธอนี่แล้วบอกเลยนะมีของรางวัลให้รายการนะหมอนเดลิเซียหมอนเดลิเซียไม่บอกหรอกมันคืออะไรไม่บอกเจอกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณตั้มด้วยค่ะขอบคุณค่ะปากต่อปากเสาร์นี้เจอกับนักร้องเสียงหวานหน้าหวานแถมความรักก็หวานพี่ฝนธนสุนทรค่ะคนที่เราหมายปองเนี่ยคือคนนี้ก็กะง่าแต่แรกพูดขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอยังรู้เหรอว่ารักอ่ะน้ำจิ้มทำไงพี่ฝนน้ำจิ้มเหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะคะยังไม่ได้คันเคี้ยวเลยหรอจริงดิวันหลังเอาพักหลักเตาแล้วพัก